เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดพาร์ทไทม์หลอนในช่วงที่ยังเรียนอยู่แต่อยากได้เงินค่าขนมเพิ่มหรืออยากได้ของอะไรที่มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อให้ชั่วๆการทำงานพาร์ทไทม์ก็ดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของวัยเรียนใช่ไหมคะ คุณดาเจ้าของเรื่องขย่าวขวัญเรื่องนี้ก็หาค่าขนมเพิ่มด้วยการทำงานพร์ทามค่ะเมื่อปิดเทอมฤด,ดูร้อนสองปีที่แล้วคุณดาเรียนอยู่ชั้นปีสที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกคุณดาเลือกทำงานที่ร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แถวสนามบินวันแรกที่คุณดาเข้าไปทำงานพี่ที่ทำงานก็ให้คุณดาเอาของไปเก็บที่หลังร้านข้างหลังร้าน จะเป็นโกดังเก่าๆน่ากลัวน่ากลัวและคุณดาก็รู้สึกอึดอัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ก้าวเข้าไปในนั้นแต่คุณดาคิดว่าหลังร้านไม่มีหน้าต่างก็เลยทำให้อากาศอบอ้าวเท่านั้นคุณดาก็ทำงานเป็นปกติไปกระทั่งวันที่สามวันนั้นคุณดาเข้างานกับพี่พนักง,งานอีกคนช่วงพักเที่ยงจะผัดกันไปกินข้าว คนหนึงเฝ้าหน้าร้านอีกคนหนึ่งกินข้าวที่หลังร้านซึ่งคุณดาได้กินข้าวก่อนโต๊ะกินข้าวจะอยู่หลังร้านซึ่งจะมีกระจกบานใหญ่ติดไว้ตรงโต๊ะพอดีคุณดากินข้าวไปสักพักก็ได้ยินเสียงเรืดครืดเสียงเหมือนการลากตะกร้าพลาสติกใบใหญ่ที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำคุณดาก็แปลกใจว่า ทำไมพี่เขาต้องรีบลากตะก้าไปเติมของหน้าร้านด้วยมาเอาของอย่างนี้ก็ต้องทิ้งหน้าร้านไว้คุณดาเลยเดินไปตามดูที่ต้นเสียงบริเวณหน้าห้องน้ำแต่ก็ไม่เจอใครพอกินข้าวเสร็จคุณดาก็ออกไปถามพี่ที่หน้าร้านว่าพี่เมื่อกี้พี่เข้าไปเอาของในห้องสต๊อกหรือเปล่าคะพี่คนนั้นก็อึ้งไปแป๊บหนึง่งแล้วก็บอกคุณดาว่า ไม่นะพี่ไม่ได้เข้าไปคุณดาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่วันนั้นพี่คนที่เฝ้าร้านอยู่กับคุณดาไม่เข้าไปกินข้าวที่หลังร้านแล้วก็ไม่เข้าห้องน้าเลยจนกระทั่งหมดกะคุณดาทํางานไปครึ่งเดือนได้อยู่กะกลางวันตลอดและในทุกๆวันก็จะได้ยินเสียงลากของเสียงของตกในห้องสต๊อกเป็นประจำทั้งๆที่ไม่มีใครคุณดาคิดว่าคงจะเป็นหนู จนมาถึงครึ่งเดือนหลังคุณดาได้ทำงานกะกลางคืนคือทำงานตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงเที่ยงคืนวันแรกที่ทำกะกลางคืนคุณดาเข้าไปในห้องสต็อกก็ได้เจอเงาของคนเดินผ่านในกระจกบ้างเสียงคนรอ้องไห้ฮือฮือฮืดังแว่วมาบ้างแล้วที่ทำให้คุณดารู้สึกขนลุกที่สุดก็คือขณะที่คุณดาไปเข้าห้องน้ำ เพื่อซักผ้าขี้ริ้วมาถูร้านคุณดาเข้าห้องน้ำไปแล้วและกำลังหันหน้ามาปิดประตูคุณดาเงยหน้ามองไปนอกประตูคุณดาเห็นผู้หญิงโผล่มาเธอเป็นผู้หญิงผมยาวสวมเสื้อสีขาวกำลังชะโงกหน้าโผล่มาจากชั้นวางของแล้วยิ้มให้คุณดาอย่างเย็นเยอืเยอกเพรามั่นใจว่าไม่ใช่ภาพหลอนแน่แน คุณดาก็ทิ้งทุกอย่างแล้ววิ่งพรวดพลาดออกมาหน้าร้านทันทีแต่พอออกมาหน้าร้านคุณดาก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะกลัวว่าเขาจะว่าเธอคิดไปเองหรือไม่ก็อาจจะทำให้เพื่อนร่วมกะกลัวจนหัวโดแต่เว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณดาในวันนี้มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นตลอดช่วงเวลาที่คุณดาเข้ากะดึกคุณดาจะเจอแบบนี้แทบทุกคืน บางครั้งที่คุณดาไปเอาของแล้วมองผ่านช่องว่างด้านล่างของชั้นวางของคุณดาก็จะเห็นขาผู้หญิงที่ขาวซีดยืนอยู่หรือแม้แต่ตอนที่ไปเอาของที่สวนด้านหลังของโกดังเธอคนนี้ก็เดินผ่านวุบว่าไปมาบางก็มีเสียงเรียกว่าคุณดาเจอแบบนี้จนชินไปเลยแต่คุณดาก็ไม่เคยเอาไปพูดกับใคร จนวันหนึง่งลูกค้ามาขอเข้าห้องน้ำที่ร้านเพราะเธออั้นไม่ไหวแล้ววันนั้นคุณดาก็เข้ากะดึกพอดีคุณดาเลยบอกทางให้เธอไปคนเดียวเพราะตอนนั้นหน้าร้านกำลังยุ่งมากพอลูกค้ากลับออกมาจากห้องน้ำเธอก็มาถามว่าน้องคะน้องอยู่กันกี่คนเหรอคะพี่ที่ทำงานด้วยกันก็ตอบลูกค้าไปว่า อยู่กันสองคนค่ะลูกค้าเริ่มหน้าเสียก่อนจะพูดว่าเออมมมมไม่จริงใช่ไหมคะอย่ามาโกหกพี่นะคะพี่เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวอยู่ข้างในอีกคนนะคะคุณดาก็ยืนยันว่าไม่มีจริงๆค่ะพี่เราอยู่กันสองคนจริงๆค่ะจากนั้นลูกค้าก็ดูตกใจมากแต่ไม่ได้พูดอะไรต่อบอกแค่ว่าขอบคุณ แล้วก็เดินออกไปเลยซึ่งทุกครั้งที่ลูกค้ามาขอห้องน้ำก็มักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปทุกรายทุกคนพูดตรงกันว่าเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวตัวซิสซีดอยู่ที่ด้านหลังร้านพอจะเปิดเทอมคุณดาก็ต้องออกจากงานซึ่งก่อนจะออกจากงานคุณดาก็อยากจะรู้ความจริงให้ได้ เลยลองถามพี่ที่ทำงานที่คุณดาสนิทด้วยคนหนึ่งว่าพี่พี่พี่เชื่อเรื่องผีไหมอ่ะพี่คนนั้นก็ตอบกลับมาว่าทำไมหรอมีอะไรหรอแล้วคุณดาก็เล่าเรื่องที่เจอให้พี่คนนั้นฟังพี่คนนั้นดูตกใจก่อนจะพูดว่าเออพี่ก็เจอเป็นผู้หญิงคนเดียวกันเลยผมยาวๆใส่ชุดสีขาวอะ่ะ ตอนที่พี่เจอนะเขานั่งกอดเขาอยู่หลังสต๊ะก,กับแกแล้วพี่คนนั้นก็เล่าวีรกรรมของผู้หญิงชุดขาวให้ฟังอีกคุณดาวฟังหลายต่อหลายเรื่องทั้งเจ้าของและพนักง,งานในร้านต่างก็เคยเจอแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอคนนี้เป็นใครมาวนเวียนอยู่ที่นี่ทำไมมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆก็คือใครมาทำงานที่นี่ แล้วไม่โดนเธอหลอกเรียกได้ว่ามาไม่ถึงมินิมารทแห่งนี้แน่นอนแม้จะผ่านเวลามานานแต่ทุกครั้งที่คุณดาผ่านมินิมารทแห่งนี้ก็ยังคงนึกถึงเธอชุดขาวคนนั้นและได้แต่หวังว่าสักวันเธอคนนั้นคงอยู่ได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่เสียทีอย่าลืมกดไลค์และสับสไคร้ เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน